สวัสดีครับพบกับผมมานพินและฟิลไทย theblogspot.com นะครับในนี้รถลุงกิจทัวร์นะครับนั่งมาจากระนองนะครับไปที่ภูเก็ตนะครับก็กำลังจะเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารนะครับที่อำเภอตะกั่วป่านะครับจังหวัดพังงาตะกั่วป่านี่เป็นอำเภอใหญ่นะครับนี้จะเป็นอยู่ก่อนจะข้ามสะพานไปวัดย่านยาวนะครับที่ดังจากเหตุการณ์สึนามิเนี่ยไม่ไกลเท่าไหร่ครับตลาดย่านยาวเนี่ยอยู่ด้านหน้านี้ครับตรงไปหน่อยก็จะถึงตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เรียกว่าเป็นสถานีขนส่งนะครับปปส.ก็เป็นขนส่งผู้โดยสารตะกั่วป่าครับนี่ครับก็รถจะวนเข้ามาจอดจริงด้านหลังเนี่ยก็จะมีอาคารของปปส.เนี่ยครับด้านนู้นนะครับไกลๆอยู่สว่างๆนั้นก็จะเป็นที่จอดรถแล้วก็ที่ขายตั๋วของบขส.บริษัทขนส่งนะครับในครับด้านนี้นะครับสีส้มๆนะครับรถจะเวียนมาจอดอีกด้านหนึ่งบริเวณนี้ก็จะเป็นท่ารถเป็นคิวรถเป็นมีรถสายต่างๆเข้ามาจอดเทียบตรงนี้ครับเป็นจุดแวะบนเส้นทางระหว่างไปภาคใต้นะครับภูเก็ตสายเก่าไปกรุงเทพครับเราก็จะวนของลุงกิจก็จะวนมานี้เป็นจุดพักทานอาหารของรถลุงกิจทัวร์ด้วยนะครับนี่ครับเข้ามาจอดนะครับตัวอาคารจะไม่เหมือนกับสถานีขนส่งตามจังหวัดต่างๆครับอันนี้จะเป็นในการรูปแบบเปลี่ยนนะครับเป็นเคาน์เตอร์บริการลูกค้าของลุงกิจทัวร์นะครับนะครับป้ายว่าระนองภูเก็ตระนองชุมพรนะครับก็ซื้อตั๋วที่นี่ได้